นับพระพรแห่งพระธรรมวิวรณ์พระพรเจ็ดประการจากพระธรรมวิวรณ์ที่ให้พลังใจในท่ามกลางการพิพากษาของพระเจ้าขณะที่ผมพูดและเขียนเกี่ยวกับยุคสุดท้ายผมได้ยินบ่อยครั้งจากคนที่ไม่ชอบแนวคิดที่จะพูดถึงคำพยากรณ์ในคัมภีร์ไบเบิลใช่พวกเขารักความจริงที่สำแดงไว้ในหนังสือเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาใหม่เพราะพระเจ้าจะโค่นซาตานและพระเยซูก็ได้รับชัยชนะแต่พวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะได้ข้อสรุปนั้นหลังจากการอ่านเกี่ยวกับความตายการทำลายล้างและความโกลาหลที่หนังสือวิวรณ์บรรยายไว้อย่างเห็นภาพผมเข้าใจสำหรับคนที่มีมุมมองนี้ผมเตือนพวกเขาเสมอว่าพระเจ้าประทานคำพยากรณ์แก่เราด้วยเหตุผล2ประการเหตุผลประการแรกคือการตักเตือนผู้ที่ไม่เชื่อประการที่2คือการปลอบโยนผู้เชื่อใช่ปลอบโยนใจเมื่อคุณอ่านวิวรณ์และข้อความเชิงพยากรณ์อื่นๆโดยพื้นฐานแล้วคุณควรรู้สึกสบายใจผู้ที่พร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์จะเห็นเหตุการณ์และคำอธิบายของวิวรณ์และมีความหวังผู้ที่อ่านแล้วเกิดความกลัวอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตประการที่1ผู้ที่เชื่อฟังจะได้รับพรนั่นไม่ใช่แค่ความเชื่อที่มาจากการศึกษาของผมเท่านั้นหนังสือวิวรณ์เองสัญญาว่าจะให้พรแก่ผู้ที่อ่านและปฏิบัติตามวิวรณ์บทที่1ข้อ3ขอความสุขจงมีแก่บรรดาผู้อ่านและผู้ฟังคำพยากรณ์เหล่านี้และถือรักษาข้อความที่เขียนไว้ในคำพยากรณ์นี้เพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วแต่นั่นไม่ใช่เพียงการอวยพรที่เด่นชัดในบันทึกคำพยานของยอห์นเกี่ยวกับนิมิตของเขาหมายเลข7มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระธรรมวิวรณ์หนังสือเล่มนี้เขียนถึง7คริสตจักรกล่าวถึงคำประทีปทองคำ7คันทำนายภัยพิบัติ7อย่างและชามแห่งพระพิโรธ7ใบตามที่คาดไว้มีพระพร7ประการในหนังสือวิวรณ์วิวรณ์บทที่1ข้อ3เป็นพระพรแรกและอีก6พระพรตามมาพระพรที่2คนที่ตายไปแล้วจะได้รับพรหนังสือวิวรณ์กล่าวว่าผู้ที่ตายไปแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพรเพราะพวกเขาสามารถพักผ่อนจากงานที่ชอบทำได้ตามบริบทแล้วพระพรนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ตัดสินใจติดตามพระเยซูในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและยอมตายเพื่อพระเยซูในที่สุดพวกเขาจะได้รับการปลอบโยนวิวรณ์บทที่14ข้อ13และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้สืบไปคนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นเพื่อเขาจะได้หยุดพักจากความเหนื่อยยากของเขาและการงานที่เขาได้กระทำนั้นจะติดตามเขาไปพระพรที่3ผู้ที่เตรียมตัวจะได้รับพรพระเยซูอาจจะเสด็จมาในฐานะขมัวในยามวิกาลและเราไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาวันไหนหรือเวลาใดแต่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาจะได้รับพรวิวรณ์บทที่16ข้อ15จงดูเถิดเราจะมาเหมือนขโมยผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุขเกือกว่าผู้นั้นจะเดินเปลือยกายและคนทั้งหลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขาพระพรที่4เจ้าสาวของพระเยซูจะได้รับพรผมเคยเขียนเกี่ยวกับงานพิธีมงคลสมรสของพระเมสสโปดกไปแล้วผู้ที่เชื่อจะร่วมนมัสการพระองค์ในสวรรค์ร่วมกับฝูงชนมากมายและจะกลายเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์วิวรณ์บทที่19ข้อ9และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า
จงเขียนไว้เถิดว่าความสุขมีแก่คนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระแม่สโปดกและท่านบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระดำรัสแท้ของพระเจ้าพระพรที่5ผู้ที่ฟื้นคืนชีวิตจะได้รับพรผู้เชื่อที่ชอบธรรมซึ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาในการฟื้นคืนชีพครั้งแรกหรือในรับเชิญซึ่งได้นำไปสู่กายใหม่ในชีวิตนิรันดร์จะปกครองร่วมกับพระคริสต์ในช่วงพันปีวิวรณ์บทที่20ข้อ6ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปีพระพรที่6ผู้ที่เชื่อฟังอีกครั้งจะได้รับพรผู้ที่จริงจังกับคำพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์จะได้รับรางวัลเป็นพระพรนิรันดร์เช่นกันโปรดทราบว่าดังที่พระคัมภีร์ยากอบอธิบายไว้การอ่านหรือฟังพระวจนะของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องดำเนินชีวิตตามคำเผยพระวจนะเหล่านี้ด้วยใจเชื่อฟังวิวรณ์บทที่22ข้อ7ดูเถิดเราจะมาโดยเร็วผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ก็เป็นสุขพระพรที่7ผู้ที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าจะได้รับพรผู้ที่ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์จะมีความสุขชั่วนิรันดร์ในที่ประทับของพระองค์วิวรณ์บทที่22ข้อ14คนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั้นโดยทางประตูใช่แล้วหนังสือวิวรณ์อาจเป็นหนังสือแห่งคำเตือนแต่ก็เป็นหนังสือแห่งพระพรด้วยพระเจ้าประทานคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์แก่เราเพื่อสั่งสอนเราและให้กำลังใจเราด้วยการเปิดเผยไม่ได้เป็นเพียงการเปิดเผยสำแดงเรื่องการพิพากษาเท่านั้นแต่เป็นการเปิดเผยความรักที่พระเจ้ามีต่อเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แม้จะเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เป็นลบความอดอยากการนองเลือดและความทุกข์ทรมานส่วนโค้งทั้งหมดของวิวรณ์มีความหวังอย่างมากความดีจะเอาชนะความชั่วซาตานจะถูกจับมัดชีวิตนิรันดร์จะเป็นของผู้ที่อยู่ในพระคริสต์และผู้ที่ติดตามพระองค์จะใช้เวลาชั่วนิรันดร์นั้นต่อหน้าองค์เจ้าบ่าวคือองค์พระเยซูคริสต์ช่างเป็นพระพรอะไรเช่นนี้แปลและเรียบเรียงจากบทความของอาจารย์จิมมี่อีแวนส์อ่านโดยมนสิการมะประเสริฐ